ักครู่นี้ผมเห็นคุณลุงไปด้อมๆ มองๆบนท้องฟ้าโดยใช้กล้องส่องทางไกลผมอยากรู้ว่าคุณลุงคงต้องส่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแน่นอนผมอยากรู้ว่าปรากฏการณ์ที่คุณลุงไปส่องเนี่ยมันบอกอะไรมนุษย์บ้างครับพอดีไปเจอประกาศเชิญชวนนะของนาริตนาริตนี่ก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโวเลฟก็คืออวนั่นนะครับพอเวลาดูไปดูมาอ่านไปมาเขาบอกว่าเริ่มแล้วสุริยปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยประชาชนตื่นเต้นแห่ชมแน่นทั้ง4จุดสังเกตการหลักวันที่26ธันวาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินี้จัดกิจกรรมสังเกตการสุริยปราคาเหนือฟ้าเมืองไทยให้ประชาชนชมสุริยปราคาอย่างปลอดภัยเน้นคำว่าอย่างปลอดภัยด้วยนะอีกครั้งให้ประชาชนชมสุริยปราคาอย่างปลอดภัยทั้งวิธีสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงและทางอ้อมมีผู้สนใจเข้าร่วมเนืองแน่นทั้ง4จุดเอาละอันนี้เรื่องของเขาเราก็เป็นหนึ่งในของผู้ที่สังเกตการสนใจพอดีมีกล้องอยู่นะฮะกล้องส่องทางไกลอยู่ซื้อมาก็หลายตังค์เหมือนกันเอาไว้ดูนกมาเอาไว้ดูไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบ้างถ้ามันย่อขยายได้ไอเจ้าชิโรชราที่เขาว่านั้นมันได้หลายดูสุดท้ายก็มาบอกว่ามันดวงอาทิตย์ก็มานั่งคิดย้อนไปในเรื่องราวของนักปฏิบัตินู่นนี่นั่นสารพัดเขามีคำว่ากราบไหว้บูชาดวงอาทิตย์มันก็พอจะอนุมานได้ว่าคนรุ่นเก่ารุ่นเก็บเขาคงจะรู้ได้บางสิ่งบางอย่างหรือว่าความลับของดวงอาทิตย์ก็เลยกราบไหว้บูชากันเราก็มานั่งคิดอย่างนั้นกลับมาถึงภายในตัวเราเองนี่นะครับแล้วก็นั่งแล้วเราอยู่เฉยอยู่ในห้องครับอยู่ในที่มืดอยู่ในรูบ้างอยู่ในถ้ำบ้างเฮ้ยเราก็เห็นดวงอาทิตย์เหมือนกันอยู่ว่าเนี้ยเขาเห็นดวงอาทิตย์โดยการส่องกล้องดูโน่นนี่นั่นหรือว่าจะมองก็คือก็สุดแต่มองภายนอกภายในแล้วแต่เขาไอ้เรากลับเห็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ภายในตาเรามันก็มาเปรียบเทียบแล้วอะไรวะเนี่ยเดิมก็ไม่มีคำตอบอะครับพอเวลาประมวลหลายเรื่องหลายอย่างร่วมกันแล้วก็ให้เรากลับไปรู้กลไกธรรมชาติของดวงอาทิตย์เข้ามาให้ยิ่งมาเห็นข่าวตัวล่าสุดไอ้เจ้าจีนเนี่ยนะฮะเขาสร้างดวงอาทิตย์แบบจำลองโดยเขามีหลักอยู่ว่าคือนักวิทยาศาสตร์พูดกันมานานแล้วนะว่าในดวงอาทิตย์มันมีไฮโดรเจนมันมีฮีเลียมทำปฏิกิริยาฟิวชั่นทางดวงอาทิตย์จำลองของจีนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ก๊าซไฮโดรเจนยังไงต่อมันจะมีการจุดประกายยังไงมีการเผาไหม้สันดาปยังไงก็มันนึกถึงระเบิดนิวเคลียร์อีกต่อทีเดียวไอ้ที่เขาทดลองกันที่เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์เอาดูสิตัวนี้มันพันกันแล้ว
มันหลายผูกหลายพันเหลือเกินโดยเขามีข้อสรุปไว้ว่าในดวงอาทิตย์มันมีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินไอ้พอเวลาเจาะลึกเข้าไปนักดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าในดวงอาทิตย์มันมีไฮโดรเจนและฮีเลียมดวงอาทิตย์จำลองหรือดวงอาทิตย์เทียมที่จีนสร้างขึ้นมาไม่รู้กี่หมื่นล้านอย่าไปสนใจตรงนั้นเขาก็บอกว่าเอาไฮโดรเจนเข้ามาามันมีสองอย่างลิเทียมหนึ่งไฮโดรเจนกับลิเทียมมันจะมาทำอะไรกันเอามาจุดประกายยังไงเรานึกนะมันจะให้พลังงานออกมาในสถานที่ทดลองก็บอกว่าจะมีความแรงเกินกว่าประมาณ7เท่าของดวงอาทิตย์โอ้โหตายเลยกูนี่โลกมันจะไม่พังหรือเนี่ยนึกในใจนะถ้ามันออกมาได้ขนาดนั้นแล้วพลังงานความร้อนที่มันออกมามันจะร้อนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง7เท่า7ถึง10เท่าเลยซ้ำไปนะเออเฮ้ยโลกมันไปถึงนั้นแล้วเหรอกลับมาถึงตัวเราต่อน่ะมันก็ถามไปย้อนไปย้อนมาในตัวเราทั้งนั้นเวลาในตาเราทั้งนั้นน่ะอาจจะบอกว่ากายานุปัสสนาก็ว่าได้นะเวทนานุปัสสนาก็ว่าได้จิตตานุปัสสนาก็ว่าได้และหรือธรรมานุปัสสนาก็ว่าได้นี่ส่วนตัวเราถือว่าหลักพุทธศาสนานี่เป็นหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปหาค้นหาค้นจากภายนอกซึ่งมันแนวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาค้นหาจากภายนอกไอ้เราแนวทางพุทธศาสตร์แล้วค้นหาค้นจากภายในตัวเราเองรวมความแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าหากว่าจะเอาภาษาของเขามาใช้ว่าในดวงอาทิตย์มันมีไฮโดรเจนนะแล้วก็ไปถึงเรื่องของนิวเคลียสของไฮโดรเจนคำว่านิวเคลียสมันมีกันแค่สองคำนั่นเองอะโปรตอนกับนิวตรอนก็มาเริ่มรู้แล้วว่าโอ้นิวเคลียสของไฮโดรเจนนั่นนะมันมีโปรตอนกับนิวตรอนไอ้สองตัวเนี่ยมันอะไรคือคำว่าหนึ่งนิวเคลียสมันมีแค่สองตัวแล้วในที่มันแยกยังไงดีล่ะมันเอาอะไรไปแยกเอาอะไรไปทำให้ไอ้เจ้านิวตรอนกับโปรตอนของไฮโดรเจนเนี่ยขยับขยายเขย่าอย่างเงี้ยจึงจะเกิดพลังงานกันออกมาหรือจะเกิดฮีเลียมมาก็ได้เอาเขาว่ากันแล้วกันไอ้เราไม่ไปเลยทั้งไม่ไปฮีเลียมไม่ไปแหล่งต่างเขาเรากลับมาพินิจอยู่ที่นิวเคลียสนะของไฮโดรเจนโดยเราแปลว่าลุงหงอกนะเอาหลักของเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเข้ามานั่งพิจารณาดูนะเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสใดๆก็ได้นะในที่อย่างนี้ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนเอาว่าในนิวเคลียสก็แล้วกันมีพลังงานมากมายมหาศาลแล้วพลังงานอะไรต่ออ๋อแล้วก็จะเริ่มนึกออกไประหว่างก็พลังงานความร้อนนี่เองแล้วว่านะยังไม่พอนะไอ้กลุ่มพวกเพื่อนฝูงของเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดผู้ที่ตั้งทฤษฎีอะตอมมาให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปรู้จักมักคุ้นกันกับสิ่งเหล่านี้เออร์เนสต์จะบอกไปว่ามันไม่เท่านี้นะมันต้องมีพลังงานมันมีถึง 99.99%ไอ้เราเนี่ยคือใครที่ลุงเราบอกเฮ้ยยังไม่พอในพลังงานในนิวเคลียสไม่มีตั้ง 100% เกินต่างหากอ้าวลุงออกไปรู้ยังไงเด็กก็ง่ายๆนั่งสมาธินอนสมาธิมันเห็นดวงอาทิตย์อยู่ในที่มืดอ่ะคือสิ่งอยู่ในตาเรานะมันก็พิจารณาตัวเราในส่วนเนี้ยพิจารณามาไปมาอ้าวอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ย
มันดันไปรู้มากกว่าดวงอาทิตย์ชะสินะเอาสิ่งนั้นเนี้ยอ๋อแล้วก็มันคิดว่านี่เหรอไอ้เจ้าไอ้ธรรมชาติของจักรวาลเนี่ยธรรมชาติของโลกธรรมชาติของตัวเราเฮ้ยมันสัมพันธ์กันนี่หว่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงเหมือนกันนะวะอย่างเงี้ยใดๆก็ตามทีแล้วก็สรุปนะฮะสิ่งที่จะเอาเครื่องมือวัดตรวจอะไรต่างๆวัดสิ่งแวดล้อมภายนอกผ่านเครื่องมือผ่านมือเนี่ยนั่นเลยเขาเรียกวิทยาศาสตร์รู้โดยผ่านเครื่องมือตรวจวัดก็คือเรื่องรูปธรรมนั่นเองอ้าวเขาก็ได้เรื่องของความจริงทางด้านสสารวัตถุไปรูปวัตถุเขาก็สร้างโน่นนั่นอ๋อมีหน้าเขาถึงสร้างใหญ่โตมโหฬารตระการตาเพื่อที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้เรื่องเขาเรื่องเขากลับมาหาตัวเราเฮ้ยเรามาเห็นสิ่งนี้ในตาเราไม่ได้ใช่อะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่หายใจเท่านั้นเองจริงแล้วก็ไปล่วงรู้ได้สิมีหน้าล่ะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราต้องค้นให้เจอว่าเราคือใครพอรู้ว่าเราคือใครเราไปรู้เรื่องอะไรณวันนู้นเนี่ยมันรู้เรื่องตัวเราอรู้เรื่องตัวเราแล้วตัวเรามันมีอะไรต่อมันก็มาถึงร่างกายทั้งหมดในตัวเราจนกระทั่งมาถึงสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่แล้วนี่ว่าอ๋อรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองแล้วก็จบตรงนี้มันยังไม่พอนะไอ้ตัวเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะไอ้สิ่งแวดล้อมอ๋อตัวเรามันอยู่ในโลกใบนี้อ้าวต่อไปหาโลกใบนี้นะงั้นเมื่อรู้ตัวเราถ้าตัวเรามันอยู่ในโลกนี้เฮ้ยเรากับโลกก็เป็นสิ่งเดียวกันนี่ว่าแน่คิดต่อไปเรื่อยก็เริ่มมาตั้งแต่พ่อแม่ก็อยู่ในโลกปู่ย่าตายายก็อยู่ในโลกเราหลุดมาจากท้องพ่อแม่ก็หลุดออกมาจากพ่อแม่มันก็คืออันเดียวกันเราก็เป็นโลกมาตั้งแต่ตรงนั้นเองแต่ก่อนจะรู้ว่าเรากับโลกเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยโอ้โหก็เพราะอย่างเงี้ยฮะคือต้องรู้เรื่องตัวเราก่อนครับนะจึงจะรู้ว่าโลกใบนี้กับตัวเราเป็นสิ่งเดียวกันก็มาไปกันใหญ่ทีนะก็ได้คำพูดออกมาพูดเกินกว่า20ปีแน่นอนความว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของดวงอาทิตย์หรือส่วนย่อของจักรวาล นี่เองพะโถเอ้ยมันอยู่แค่นี้เองก็มาได้ตรงนี้มาเนื่องไงนึกไปต่อไม่ดีถ้าหากว่ามันตายตั้งแต่วันนั้นไปนะครับมันก็คงไม่มีมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ดีมันไม่ตายตรงนั้นก่อนเพราะในขณะที่ไปเจอเนี่ยมันไม่มีตำราหาตำราที่ไหนดีดีไม่ตายซะก่อนทำไมถึงบอกว่าตายตรงนั้นอ่ะไอ้ทำสมาธิเนี่ยมันมีวาระหนึ่งหัวใจมันหยุดเต้นแล้วปอดก็หยุดทำงานพร้อมกันน่ะคนทั้งโลกเขาตายไปพอตั้งนานแล้วฟังมาตั้งนานแล้วไอ้เราไม่ตายอ่ะแล้วก็ถามตัวเองว่านี่หรือที่ถอยหลังไปใหญ่ด้วยนะไปแล้วทีนี้ไปยังแม่กำลังดำนาอยู่เกิดมาร้องแอ้ในท้องนาขณะที่ติดสายสะดืออยู่อ้าวละสิมาพ่วงพันคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้าให้เนี่ยเรื่องดินน้ำลมไฟไงตัวเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟก็พอเวลารู้ตัวเราจนหมดตัวเรามันก็รู้สิครับธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันแยกได้ด้วยทีเดียว
เออถ้าหากว่าเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาว่ากันดินใครก็รู้ว่าพื้นดินน้ำใครก็รู้ว่าพื้นน้ำอากาศใครก็รู้ว่าพื้นอากาศแล้วฝ่ายความร้อนใครก็รู้ว่าเป็นความร้อนถามว่ามันแยกกันตรงไหนตรงนั้นดินใช่มันเชื่อมต่อกันอ่ะมันต่อกันจุดไหนดินอ่ะเออมันขีดเส้นได้นะเอาขีดเส้นสองผ่านกระดานดำผ่านกระดาษปากกาเนี่ยมันได้นะเออนั่นคือแสดงโดยรูปภาพเอาเข้าจริงๆเนี่ยยังไงอะเรื่องนี้เลยครับมันก็ต้องรู้ได้จากภายในเท่านั้นจะรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างแล้วก็รู้หมดแล้วก็มาอย่างนี้อ๋อเอาละก็มาเริ่มรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเป็นตัวหลักเลยนะครับว่าเราคือใครเรากันนั้นบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องเราคือใครนะพยายามถามหาตัวเราให้ได้ว่าเราคือใครแน่นอนเดี๋ยวนะเมื่อเวลาได้สนย่อของจักรวาลแล้วก็ยุคสมัยนั้นนะคือสมาธิมันเป็นอย่างเงี้ยนอกจากตัวเกิดมาที่แรกนะดินน้ำลมไฟมันก็สิ่งเดียวกันเซตอัพที่เดียวกันเป๊ะนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าสมาธิทีไรเฮ้ยมันทำไมโลกใบนี้มันหมุนอยู่อ่ะเออมันทำไมถึงหยุดนะอย่างเงี้ยโลกมันหยุดหมุนนะไอความรู้สึกซินลิงมันต่อเนื่องกันโอ้โหไม่มีภาษาอธิบายระยองเอ้ยเดี๋ยวนี้อ่ะลองฟังไปเรื่อยลองดูครับเผื่อว่าจะมีผู้คนรู้ตามครับเอาล่ะก็ลูกชาวนาแต่พระคันผู้มีแต่ก็มันหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดการทุ่งนาที่ว่านั้นไม่พอถอยหลังวิธีนึงเอ้ยคำสอนความจริง4ประการ5ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอออริยสัจ3แล้วก็ต้องมาย่อยเขาพูดกันเรื่องของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้เราจับอริยสัจ3ทีละสัจ4ไม่สนเลยข้อ4มี8ข้อไอ้ตอนมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ได้สนเลยไม่ได้นี่เดี๋ยวก็ไม่สนหรอกทําไมล่ะเออทุกอ๋อดันไปสู่คําว่ากัมมนาวัตติโรโกอีกการเกิดเป็นทุกข์ต่ออ่ะแล้วสมุทัยอยู่ไหนทีเนี่ยอ๋อก็คือพ่อแม่สมุทัยปู่ย่าตายายสมุทัยถอยไปเรื่อยมันสุดตรงไหนทีเนี่ยมันไม่มีที่สุดเลยตัวเลยนะฮะสุดตรงไหนตัวสุดท้ายก็แล้วกันมันสุดโลกทีเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเราคือโลกโลกคือเราการเกิดของลุงหอกมันจะต่างกับการเกิดของมนุษย์ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเกิดจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายลุงหอกบอกว่าเกิดเองสวยเลยคนพูดลุงหอกเกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงหอกเท่านั้นลูกพี่น้องลุงหอกไม่เกี่ยวนะญาติโกโหตุยะสารพัดสารไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ตามทีก็ไม่เกี่ยวกับผมนะอย่าดึงผมเข้าไปร่วมไม่เอานะผมพยายามดึงออกมาจากตัวเองแล้วมาเล่าเรื่องตัวเองให้ท่านได้ฟังตามคำถามที่บอกมาทำไมนั่งจ้องอยู่คนเดียวนะก็เรามันก็ยาวนะก็ยาวมาเรื่อยจุดท้ายเฮ้ยทุกสมุทัยนิโรธมันก็มาเจอว่านิโรธสมาบัติต่อทีนี้เอากับมันสิเออนิโรธสมาบัติอ๋อนิโรธนี่มันตัวหยุดทุกข์เออเพราะฉะนั้นพอเวลาถ้ามันหยุดทุกข์ได้มันต้องหยุดตัวเกิดได้มันจะหยุดตัวเกิดได้มันต้องรู้ตัวเกิดการเกิดเป็นทุกข์มันต้องรู้ตัวเกิดมันตัวเกิดของมันหงอกมันจะมาในรูปแบบอย่างนี้แหละครับในลักษณะแน่นอนนะจะไม่เหมือนใครครับใน 7-8,000 ล้านคนแม้แต่ในแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ศึกษากันมาเรียนรู้กันมามันก็ไม่เหมือนนะมีคนอื่นพูดกันเยอะแยะมากมายกายกองผมก็บอกเออนั่นคือท่านเหล่านั้นก็แล้วกันท่านที่เกิดก่อนตายไปแล้วเผ่าพันธุ์นั้นก็เออเรื่องท่านอายุสมัยนั้นก็ว่าอายุสมัยนี้มันไม่ใช่หรอกแต่ที่ว่ามันยุคสมัยนี้มันต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับไอ้ตัวนี้ก็เริ่มมามองเห็นว่าวิทยาศาสตร์ก็พัฒนากันสู่แนวตั้งไปเรื่อยอย่างเช่นว่าจะเป็นทำดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาเนี่ยนี่แหละคือพัฒนาสู่แนวตั้งเพื่อต้องการอะไรต้องการพลังงานเอามาใช้โลกใบนี้หิวพลังงานใช่ไหมใช่ไหมเอาพลังงาน
สะอาดบ้างเอาพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานมาจากใต้ดินพวกพลังงานที่มันเกิดการเผาไหม้สันดาปเรื่องของปิโตรเลียมพิเรียมพวกถ่านหงส์ถ่านหินมันจะไม่ไหวตรงนั้นนะฮะเขาก็เลยมาหาพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เขาสร้างขึ้นมาโดยที่จำลองที่กำลังพูดถึงตัวพี่ที่พูดถึงแต่ตอนต้นไอ้เราไม่ใช่เลยกลับมันเป็นพลังงานในตัวเราเองเราก็พูดเรื่องพลังงานเหมือนกันแต่เราพูดเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าลุงงอบ pure energy คือตรงนี้เองลุงงอบพลังงานบริสุทธิ์แล้วพลังงานบริสุทธิ์ถามว่าทำอะไรได้บ้างที่เรียกของเรานะส่วนของเขาเขาจะไปผลิตพลังงานให้ผลิตไฟฟ้าใช้ทั่วโลกไม่ใช่ของเขานะฮะนี่คือร่องจดนอกตัวของเรามันเรื่องของเขาแต่ในตัวของเรามันก็เรื่องของเราทีนี้คำว่าเราที่นี้ผมพยายามจำลองภาพไปเฮ้ยที่มัน 7,000 8,000 ล้านคนในความว่าเราตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการถ่ายทอดถ่ายเทเพราะว่ามันไม่มีอะไรสูญเสียเสียหายถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เอามาทำอะไร1รักษาตัวเองทีละเห็นมั้ยครับเอาทำไมลุงออกสูบบุหรี่มันถึงไม่เป็นอะไรก็รักษาตัวเองอย่างเงี้ยมันใครจะเป็นอะไรอ่ะทีนี้นอกจากรักษาตัวเองแล้วนะฮะก็ยังรักษามนุษย์คนอื่นอีกทีเนี้ยเออพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ทีเนี้ยรักษาเราแล้วก็ต้องรักษามนุษย์ไว้แปลว่ามนุษย์มันต้องอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้จะรีบตายจากกันไปทำไมท่านบอกนะครับหรือจะไปกินไม่รู้ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยตายง่ายกันแล้วกันตายน่าสงสารมากนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ลุงหงอกก็บอกว่าอากาศเป็นยาเว้ยน้ำเป็นยาเว้ยพืชเป็นยาพืชหรือสมุนไพรมันก็อันเดียวกันนั่นแหละโอ้พืชเป็นยานะผลไม้รากไม้ของพืชมันก็เป็นยาหมดเลยนะเห็นไหมครับอะไรกันแถมสักหน่อยดีไหมล่ะปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งหมดเลยเอาสิล่ะเอาใครมาอยู่ร่วมความคิดตรงนี้ก็เชิญนะครับมนุษย์โลกไปเนี้ยเอามาอยู่ตรงนี้ว่ามันจะเป็นยารักษาตัวเราได้จริงไหมส่วนที่บอกว่ายาที่เขาว่าเรื่องเคมีลุงหงอกบอกว่าเป็นพิษหมดเป็นพิษหมดด้วยนะไม่มีข้อแม้ด้วยคิดหมดสรุปนาทีนี้ใครก็ตามที่บอกว่ายารักษามนุษย์เชิญไปเลยถ้าหากว่าอยากไม่ไหวแล้วก็สองมือเปล่าลุงหงอกช่วยได้ทุกคนเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็มาทางด้านนี้แล้วก็หนึ่งความเข้าใจนั้นต้องแลกเปลี่ยนความเข้าใจกันละกันครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หวังความเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าฟังต่อเนื่องกันหรืออย่างไรเสียแต่แล้วก็มาปรับร่างกายตรงนี้เชื่อว่ามนุษย์ก็คงจะรอดพ้นจากคำว่าทุกข์เพราะนะวันนี้มันเป็นกิ่งสาธารณทุกข์ก้อนทุกข์กองทุกข์ก็เลยรวมทั้งหมดเป็นกองสาธารณทุกข์ทั่วแผ่นดินโลกใบนี้ทุกประเทศด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยก็ใช้ต่อเขากำลังจะหาเอาองค์ความรู้ใหม่ที่บอกว่าสร้างดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาผมบอกว่าจะเอาอะไรไปใช้เนาะมันมีอยู่คำหนึ่งเขาพูดก็คือเรื่องพลาสมาเอาพลังงานขึ้นมาเวลามันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นแล้วมันจะปล่อยพลังงานตัวนึงออกมาพลังงานที่ว่ามันมี2คำโฟตอนกับพลาสมาอันนี้เขาว่าอีกแหละเขาว่าอ้างถึงเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะตกยุคไม่ใช่หรอกในดวงอาทิตย์เวลามันเกิดปฏิกิริยาแล้วมันจะเกิดพลาสมากันออกมานะจากใจกลางของดวงอาทิตย์แล้วก็เกิดโฟตอนมาจากใจกลางดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นพลาสมากับโฟตอนที่เขาว่ามันก็จะแผ่ซ่านผ่านชั้นอวกาศมานะมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเราแล้วก็ซึมซับเข้าไปอยู่ในดินในหินในน้ำไปเสียทั้งหมดแล้วก็ทั้งลงไปถึงศูนย์กลางของโลกใบนี้ตรงนั้นแหละใครอยากจะรู้นะก็ต้องเจาะศูนย์กลางของโลกใบนี้ให้มันได้ว่าจุดนั้นน่ะ
มันอยู่ตรงไหนแล้วมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจุดนั้นบอกให้ก็ได้เป็นจุดที่ไม่มีความร้อนเลยหรือเขาเรียกว่าศูนย์องศาเคลวินอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ทำนองเดียวกันเนี่ยศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็ศูนย์องศาเคลวินเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันโลกใบนี้มันก็เชื่อมกันนะครับกับดวงอาทิตย์เองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ส่องกล้องมาดูเขาว่าดวงอาทิตย์มันจะเกิดสุริยะปราคาแล้วก็มองไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หาแล้วนะครับแค่เห็นมันผ่านอ๋อเขามองกันแค่นี้ก็ปล่อยเข้าไปพวกดาราศาสตร์พวกดาราจักรอะไรต่างๆนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็พูดสุดท้ายก็ลงอาจจะทั้งทีเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่จะมารู้จักตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนี่ฉะนั้นแล้วยกต่อไปนี้คนที่ไม่รู้จักเรื่องของตัวเรากันแล้วกันนะคนนั้นจะใช้ชีวิตลำบากมากเลยมันจะถูกบีบถูกอัดสารพัดสารเพนะสิ่งที่อยากจะให้ท่านเร่งในการทำสิ่งนี้ให้มันช่วยตัวเองให้ได้ก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเอามาใช้เทเล็กเทน้อยไม่ต้องไปหอมโรงมากครับทำเป็นแบบหยิกแก้มหยอกนั่นดีกว่าหรือว่านึกส่งสักตั้งหนึ่งเอามันเต็มที่ซะหน่อยนะเนี่ยไม่ใช่เอาเต็มที่ทั้งวันไม่เอาหยิกแก้มหยอกเล็กๆน้อยทำแค่นี้มันก็จะเหมือนกับมีเตาแล้วก็ใส่ฟืนเล็กนึงใส่ถ่านหน่อยนึงเนี่ยใส่ก้นบุหรี่ทิ้งไปหน่อยนึงมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงได้ประมาณนั้นนะครับในการที่จะเปรียบเทียบฟังในเรื่องราวของคำว่านับงับอากาศนะแต่ที่อย่างนี้จริงๆแล้วต้องการอยากให้ท่านรู้จักตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกในส่วนตัวผมจะคิดอย่างนั้นเอาเถอะอันนี้ยังไม่พูดเรื่องของได้ฌานได้ญาณนะมันจะไปต่อไปถึงโน่นไปถึงกาแล็กซีนะมันไปต่อโน่นไปถึงบิ๊กแบงนู่นไปถึงบีฟอร์บิ๊กแบงนู่นตรงนี้นะมันจะไปร่วงรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นจึงฝากเอาไว้ว่าผู้ใดสนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเรานะวันนี้ตัวเราอย่างเดียวครับส่วนสิ่งภายนอกนั้นก็เรียนรู้ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต้องจำเป็นหลักได้เลยครับนะต่อไปนี้นะถ้าถามใครก็ตามทีต้องถามเด็กๆนะอยากทำอะไรไม่ใช่อยากเรียนอะไรไม่เอาแล้ว นะอยากกินอะไรห้ามถามแล้วต้องถามว่าหิวหรือยังถามเด็กนะหิวหรือยังอยากทำอะไรส่งเสริมการทำเพื่อประกอบอาชีพการเรียนเอาแว่งห่างตัวจะมาเรียนแข่งกันโดยเอาปริญญาบัตรเข้ามาอวดกันพอเวลาได้โอ้ยเฉลิมฉลองกันใหญ่โตมโหฬารอันนั้นไม่เรื่องเขาตายกันนับไปถ้วนแล้วกันสุดท้ายก็ได้แต่ค่านิยมมาคุยทับกันเอางั้นเลยถ้าเอางั้นไปแล้วก็มันตัวใครตัวมันแล้วแบบนั้นเลยครับเพราะนั้นเจาะไปเลยครับว่าอยากจะอยากจะทำอะไรทำเข้าไปเขาทำไปแล้วมันจะเป็นอาชีพได้ทุกเรื่องเลี้ยงไก่หนึ่งตัวมันก็เป็นอาชีพได้แล้วเลี้ยงปลาหนึ่งตัวก็เป็นอาชีพได้แล้วปลูกต้นไม้หนึ่งต้นมันก็เป็นอาชีพได้แล้วแล้วอะไรเด็กนะจากสารอะไรมันก็เป็นอาชีพแล้วนะครับใช่ไหมคิดทำคอมพิวเตอร์อะไรต่างก็เป็นอาชีพได้แล้วมีเป็นโอ้ยอาชีพมันหลากหลายเหลือเกินครับมิฉะนั้นเราจะไม่มีอาชีพแล้วยุ่งนะครับยุ่งนะครับยุ่งแน่ๆนะครับหมอสามเอาแต่ทั้งหมดนั้นเมื่อรู้จักตัวเราดีแล้วก็รู้จักภายนอกเพื่อประกอบอาชีพให้เราดำรงอยู่ดำเนินต่อไปอย่างเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของโลกนะแล้วกันนะเป็นบุคคลที่มีอะไรเป็นประสิทธิภาพบุคคลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลผลิตให้เกิดผลประสิทธิผลให้มันใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันแค่นี้ผมก็ว่าอนาคตของโลกใบนี้ที่บอกว่ายุคศิวิไลยุคศิวิไลเนี่ยยุคศิวิไลก็จะมาแล้วเพราะเนื่องมาจากว่ามันมีลุงหงอกเล่าสิ่งที่รู้มามีมาให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพฟังกันทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างระดับโอเคหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าพระศาสดาองค์ใดที่อยู่ที่แถวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธจบข่าวครับผม